เดินไปแล้วก็นั่นเป็นลักษณะเป็นลักษณะของแต่ละคนนะครับทีนี้ในความหมายโดยทั่วไปของการประชุมนะครับการประชุมคืออะไรนะครับก็ไปนะครับทุกท่านการประชุมนะครับก็คือการที่คนแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันปรึกษาหารือแล้วก็มีวาระการประชุมมีการหารือมีการแลกเปลี่ยนที่เป็นทางการนะครับนั่นคือการประชุมในภาพในผู้ใหญ่พูดภาษาง่ายๆคือภาษาที่ไม่เป็นทางการนักนะครับนั่นคือการประชุมนี่มาดูวัตถุประสงค์ของการประชุมนี้จริงๆแล้ววัตถุประสงค์การประชุมเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อการบริหารการที่ดีถ้าย้อนกลับไปถามอีกเคสที่ผมเอามาแลกเปลี่ยนอันนั้นก็ไม่ครบแต่ว่ามันก็มีสาระที่เป็นเพียงแค่ยกตัวอย่างคือต้องการจะแย่งครูคนหนึ่งนี่เลยแต่ถ้าหากมีการแลกเปลี่ยนเพื่อหาข้อยุติว่าเพราะอะไรทำไมวัตถุประสงค์นั้นคือที่หมายไปว่าไม่มีข้อยุติในเรื่องไม่มีข้อยุติครับเพราะนั่นเป็นเพียงแค่เทคนิคการนำการบอกกล่าวอะไรเฉยๆเพราะนั้นไม่ครบผมก็ไม่ความไม่สมบูรณ์แบบความไม่สมบูรณ์ของแต่ละคนมันไม่เกิดขึ้นที่หลายคนก็เข้าใจในแนวทางนี้นะครับเพื่อการบริการที่ดีเราเข้าใจที่ถูกต้องความผูกพันที่ถูกต้องการกำกับที่ถูกต้องนะครับคือพัฒนาบุคคลให้เกิดการเรียนรู้ความรู้ทัศนคติทักษะในเนื้อหาในหัวข้อการประชุมนั้นเพื่อเกิดผู้ได้เกิดนวัตกรรมใหม่ซึ่งหลากหลายถ้าจะเปลี่ยนเป็นวัตถุประสงค์เพื่อจับหาสิ่งใหม่ๆแล้วแต่สาระแล้วแต่เนื้อหาที่จะประชุมในวันนั้นและเรื่องในวันนั้นนะครับเพื่อความคิดที่ถูกต้องเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อการมีการประเมินที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่วัตถุประสงค์นะครับสมัยต้องมีการประชุมนะครับเนี่ยครับจากที่บอกว่าเพื่อการบริหารจัดการเพื่อเราใจตรงกันความคิดความรู้ความจำเป็นที่ต้องการกำกับงานกำกับคนในองค์กรเพื่อการประเมินที่ต้องถูกต้องพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะการเรียนรู้ความรู้ทั้งนั้นเองกระตุ้นให้เกิดอะไรใหม่ๆในองค์กรในองค์วิชาการนั้นนะครับ